สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราก็มาเรียนกันต่อนะครับในวิชา Deep Learning นะครับโมดูลนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราเป็นยังเป็นคมโมเป็นโมดูลที่2นะครับซึ่งเป็นโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง Neural Network รวมจนถึงนะครับจะทำยังไงให้การเทรนนิ่งนะครับตัว Neural Network ของเรานั้นนะครับมีความเร็วมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องนะครับตัว Learning Rate Decayนะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าตัว learning rate นะครับนั้นมีผลนะครับมีผลอย่างมากนะครับต่อการนะครับอัปเดตค่า weight แล้วก็ค่า bias อันจะทำให้เรานะครับสามารถที่จะได้โมเดลนะครับที่ให้ค่า cost function ต่ำสุดนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้านะครับถ้าค่านะครับตัว alpha หรือค่า learning rate นั้นมีค่าสูงนะครับถ้าอัลฟามีค่าสูงนะครับสเต็ปนะครับในการอัปเดตนะครับสเต็ปในการอัปเดตนะครับค่าเวทนะครับและ B นั้นนะครับก็จะมีค่าสูงด้วยนะครับแสดงว่านะครับเมื่อเราเซตอัลฟาสูงนะครับการอัปเดตเวทกับการอัปเดตไบแอสเนี่ยก็จะสูงด้วยเพราะว่าค่าอัลฟานี้สูงถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไปมองนะครับเรามองนะครับในเชิงของ cost function แสดงว่านะครับนะครับการเคลื่อนที่นะครับการปรับ weight นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่นะครับจุด optimum ซึ่งมีค่า weight นะครับ optimum แล้วก็ค่า bias optimum นะครับนั่นก็คือค่า weight กับค่า bias นะครับส่งผลถึงนะครับค่า cost function ที่ต่ำสุดนะครับนะครับเราต้องการได้ค่า weight กับค่า bias เนี่ยเป็นค่า w star กับ b star ถูกไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มต้นที่จุดนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิด alpha หรือ delta หรือนะครับ learning rate มีค่าสูงสเต็ปแต่ละสเต็ปที่มันเคลื่อนที่ไปก็จะนะครับก็จะนะครับใหญ่นะครับนั่นหมายความว่านะครับจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดที่ใกล้จุด optimum นี้นะครับจะใช้เวลาน้อยนะครับนะครับนะครับการเรียนรู้นะครับการอัปเดตก็จะมีค่าสูงนะครับฉะนั้นในเวลาที่ใช้ในการที่จะนะครับวิ่งนะครับจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดที่ใกล้จุดออปติมัมนั้นก็จะน้อยแต่ปัญหามันมีอยู่ที่ว่านะครับเนื่องมาจากว่านะครับการอัปเดตนะครับการอัปเดตของเวทนั้นนะครับกับของไบแอสในกรณีที่ค่าอัลฟามีค่าสูงนั้นนะครับมันค่อนข้างที่จะให้ค่าที่เยอะในเมื่อมันเยอะแสดงว่านะครับค่าของเวทนั้นบางทีมันก็จะไม่เข้าสู่จุดออปติมัมแต่มันจะแกว่งนะครับมันจะแกว่งรอบๆจุดนะครับมันจะแกว่งรอบๆจุดออปติมัมแต่ไม่เข้าเพราะว่าการที่จะเข้าได้มันจะต้องนะครับเข้าที่จุดใดจุดหนึ่งเข้าที่จุดออปติมัมทันทีแต่เนื่องจากว่านะครับการอัปเดตนั้นมันอัปเดตใหญ่ฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เข้าสู่จุดศูนย์กลางสักทีนึงนะครับมันก็อาจจะแกว่งรอบๆจุดศูนย์กลางนะครับในขณะที่นะครับถ้าเกิดมันเกิด exploding gradient แบบที่เราเคยเรียนกันไปนะครับมันเป็นไปได้ว่านะครับแทนที่ว่ามันจะวิ่งเข้าสู่จุด optimum มันอาจจะ diverge ออกไปเลยก็ได้นะครับมันอาจจะ diverge ออกไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ในกรณีที่ alpha มีค่าสูงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิด alpha มีค่าต่ำนะครับถ้าเกิด alpha มีค่าต่ำนะครับถ้าเกิด alpha มีค่าต่ำนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าอัลฟานะครับนะครับถ้าอัลฟามีค่าต่ำมีค่าต่ำความหมายก็คือนะครับตัวอัลฟาตัวนี้นะครับมีค่าเล็กดังนั้นเนี่ยเมื่อมันไปคูณกับไอตัวเกรเดียนต์นะครับค่าของการอัปเดตก็จะน้อยเมื่อค่าการอัปเดตน้อยเวทมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากสเต็ปก่อนหน้านี้เยอะนะครับความหมายก็คือว่านะครับถ้าเกิดเราดูในเชิงของ cost function นะครับสมมติเราเริ่มต้นเวทที่จุดนี้ครับเวทมันก็ค่อยๆจะอัปเดตไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับมันใช้เวลานานมากกว่าที่มันจะเข้าสู่จุด optimum นะครับแต่ในกรณีของ alpha ที่มีค่าต่ำนั้นนะครับเนื่องมาจากว่ามันอัปเดตทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันมีการปรับค่าทีละนิดฉะนั้นเนี่ยนะครับอัลฟาที่มีค่าต่ำนี้นะครับจะอัปเดตนะครับจะอัปเดตนะครับ W กับ B นะครับ
ทีละเล็กน้อยนะครับทีละเล็กทีละน้อยนะครับทำให้นะครับทำให้เวทเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าที่มันจะเข้าถึงจุดนะครับออปติมัมก็จะใช้เวลานานนะครับเทรนนิ่งใช้เวลานานนะครับนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการที่เราให้ค่าอัลฟานะครับมีค่าต่ำนะครับมันก็จะการันตีนะในระดับหนึ่งว่านะครับการทำ gradient descent algorithm ของเรานั้นนะครับผลลัพธ์เนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะลู่เข้าสู่จุดนะครับ optimum ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเขียนสรุปไว้นะครับว่าถ้าอัลฟามีค่าน้อยนะครับนะครับถ้าอัลฟามีค่าน้อยนะครับความหมายก็คือเวทมันก็จะอัปเดตน้อยถูกไหมฮะเวทอัปเดตน้อย bias อัปเดตน้อยแสดงว่า gradient ของ cost function หรือgradient ของ j ก็จะมีการเปลี่ยนค่าน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับ learning rate นะครับ learning rate เราจึงจำเป็นที่จะต้องการที่จะลดค่า learning rate ไปพร้อมกับการไปพร้อมกับ epoch ที่เราทำการ training นะครับความหมายคืออะไรครับช่วงต้นๆเราทราบอยู่แล้วนะครับช่วงต้นๆเราทราบอยู่แล้วว่าไอ้ตัวถ้าเกิดเราใช้ตัว learning rate เยอะแสดงว่านะครับสเต็ปของการอัปเดตเนี่ยมันจะเร็วดังนั้นเนี่ยช่วงต้นๆของการนะครับ iterate หรือช่วงต้นๆ epoch เนี่ยนะครับช่วง epoch ต้นๆเนี่ยนะครับเราอาจจะใช้ตัว alpha ที่มีขนาดใหญ่ได้เพราะเราต้องการให้มันเร่งเวลาในการลู่เข้าสู่จุด optimum แต่พอสักพักนึงไปนะครับพอสักพักนึงไปเราควรที่จะเริ่มเบรกค่านะครับ learning rate ลงเพื่อให้นะครับการแกว่งเนี่ยมันน้อยลงแล้วผลสุดท้ายเข้าสู่จุด optimum ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่ผมเขียนไว้นะครับก็คือว่านะครับเราต้องการที่จะลดค่า learning rate ไปพร้อมกับการ training จำนวน epoch ของการ training ตอนเริ่มต้นนะครับ epoch ต้นๆเนี่ยนะครับเราใช้ learning rate ที่มีค่าสูงจากนั้นพอเทรนไปเรื่อยเราจะลดค่า learning rate ลงนะครับที่เพราะว่าตอนช่วงต้นเราต้องการค่าอัลฟาที่สูงเพื่อให้ gradient descent algorithm ที่เราปรับนะครับตัว w กับตัว b นั้นนะครับวิ่งเข้าสู่จุดที่ใกล้กับจุด optimum ได้เร็วขึ้นพูดง่ายๆคือสเต็ปนะครับสเต็ปที่มันวิ่งเร็วนะครับแต่เรารู้ว่าข้อเสียของมันคือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันไปเข้าใกล้จุดออปติมัมนั้นมันอาจจะแกว่งรอบจุดออปติมัมนะครับจุดดีที่สุดแล้วมันก็ไม่เข้าสู่จุดไอ้จุดแดงตัวนี้นะครับในบางครั้งนะครับเป็นไปได้ว่ามันอาจจะระเบิดออกไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงจะช่วงต้นๆเราอาจจะใช้มันได้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราจะลดค่านะครับ learning rate ลงนะครับเพื่อลดความเร็วในการปรับพารามิเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราจะลดค่า learning rate ลงเพื่อให้ w กับ b นั้นมีการปรับช้าลงการปรับช้าลงมันจะช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มความน่าจะเป็นที่เราจะเข้าสู่จุด optimum ได้นะครับเพื่อให้โอกาสของgradient descent algorithm ของเรานั้นเข้าสู่จุด optimum ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของชื่อของเลคเชอร์ในวันนี้ก็คือLearning Rate Decay นั่นก็หมายความว่านะครับเราจะทำการลด Learning Rate ลงไปเรื่อยๆตลอดการ Training ของ Epoch นะครับเพื่อทำให้นะครับเราเข้าสู่จุด Optimum นะครับให้ได้ด้วยความเร็วสูงสุดนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้นะครับในการปรับนะครับ Learning Rate ก็อาจจะใช้สมการตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าสมการตัวนี้ก็ alpha ตัวนี้ก็คือ learning rate นะครับจะมีค่าเท่ากับ1หารด้วย1บวกด้วย decay rate นะครับซึ่ง decay rate ตัวนี้นะครับก็เป็นค่า hyper parameter ซึ่งเราอาจจะต้องเซตไปนะครับคูณกับ epoch number นะครับแล้วก็คูณกับค่า parameter คงที่ค่า1นะครับฉะนั้นเนี่ยดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่านะครับถ้าเกิดเราเซต alpha 0เท่ากับ 0.2แล้วเราเซต decay rate เท่ากับ1 epoch ที่ epoch เท่ากับ1เราจะเห็นได้ว่านะครับจะมีค่าเท่ากับ1นะฮะเราแทนค่าไอตัวพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยเข้าไปยังสมการข้างบนนะครับ
มันก็จะมีค่าเป็น1หารด้วย1บวกด้วย decay rate คือเท่าไหร่ครับในกรณีนี้คือ1ถูกไหมฮะคูณด้วย epoch number อันนี้ epoch number เท่าไหร่เท่ากับ1อ่ะใส่เข้าไปคูณด้วย 0.2 นะครับคูณด้วย 0.2 เราก็จะได้ learning rate เท่ากับ 0.1 learning rate 0.1 ใน epoch แรกนี้ถือว่านะครับมีค่าสูงนะครับในกรณีที่นะครับเราทำการเทรนนิ่งเป็น mini batch ความหมายคือนะครับทุก batch ทุก mini batch นะครับในรอบแรกจะใช้ learning rate เท่ากับ 0.1 คงที่ batch ที่1 batch ที่2 batch ที่3ไปเรื่อยๆถึง batch สุดท้ายนะครับในกรณีของ epoch 1นี้จะใช้มีค่าเท่ากับ 0.1 คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอ run เสร็จ epoch 1ก็คือทั้งครบทั้ง data set เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาทำการอัปเดตนะครับ learning rate นะครับถ้าเราใช้สมการเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้ว่า1ถูกไหมฮะ1เหมือนเดิมหารด้วย1นะครับบวกด้วย decay rate คือเท่าไหร่ครับคือ1คูณด้วยนะครับคูณด้วย epoch เท่ากับ2นะครับแล้วหลังจากนั้นคูณด้วย 0.2 เราจะได้ learning rate เท่ากับ 0.067 นะครับ 0.067 ซึ่งไอ้ค่า learning rate 0.067 ตัวนี้เราก็จะใช้ใน epoch ที่2นะครับเราจะใช้ใน epoch ที่2ก็คือทุก mini batch นะครับในการรันรอบที่2เนี่ยก็จะใช้นะครับค่า learning rate เท่ากับ 0.067นะครับจากนั้นเราสังเกตนะครับว่าค่า learning rate ในแต่ละ epoch นั้นจะเริ่มลดลงเช่นเดียวกันครับการคำนวณนะครับสำหรับ epoch ที่ต่อมาเราจะเห็นได้ว่าค่า learning rate นั้นจะมีค่าลดลงตลอดทั้ง epoch นะครับตลอดที่มี epoch เพิ่มขึ้นนะครับไอ้ตัวนี้คือ rate decay นะครับอันนั้นคือ1สมการนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการปรับ rate decay นั้นก็มีอยู่หลากหลายวิธีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณอาจจะปรับ rate decay โดยการใช้นะครับคอนเซปต์ของ exponential rate decay นะครับในกรณี exponential rate decay นั้นนะครับคุณก็จะได้สมการก็อาจจะมาเป็นอัลฟาเท่ากับ 0.95 นะครับยกกำลัง epoch number คูณด้วยอัลฟา0นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมุติอัลฟา0นะครับอัลฟา0เท่ากับ 0.2 ถูกไหมฮะ epoch เท่ากับ1ก็คุณก็คูณไปนะครับตัวอัลฟานะครับตัว learning rate ของรอบที่1สำหรับในกรณีของ exponential decay มันก็จะเท่ากับ 0.95 ยกกำลัง1คูณด้วย 0.2 ไอ้ตัวนี้คุณก็จะได้นะครับตัว learning rate นะครับถ้าเกิดเป็นรอบที่2คุณก็เอา 0.95 ยกกำลัง2คูณด้วย 0.2 มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับหรือไม่งั้นนะครับคุณก็อาจจะนะครับใช้นะครับกรณีที่2ก็คือนะครับอัลฟาเท่ากับค่า k ซึ่งเป็นค่าคอนสแตนต์ค่าหนึ่งหารด้วยนะครับสแควร์รูทของ epoch นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด k มีค่าเป็น1นะครับอัลฟาก็คือ1ส่วนด้วย epoch สมมุติ epoch นะครับถ้าเกิดรันนะครับรอบที่2ก็สแควร์รูท2คูณด้วยอัลฟา0สมมุติอัลฟา0เป็น 0.2 ไอ้ตัวนี้ก็คือเป็น learning rate ในรอบที่2ของสมการตัวนี้นะครับหรือนะครับเราจะเอา learning rate set เป็นค่านี้ก็ได้นะครับในกรณีที่เรา run นะครับmini batch นะครับ t ตัวนี้ก็จะแทนนะครับค่า batch นะครับก็คือ k หารด้วย square root t ไอ้ตัวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังนะครับพิจารณา batch ที่เท่าไหร่แล้วก็คูณด้วย alpha 0อันนี้ก็อีกอันนึงนะครับหรือนะครับเราอาจจะนะครับเซต learning rate เป็นแบบนะครับขั้นบันไดก็ได้นะครับนั่นก็คืออาจช่วงตั้งแต่รอบนี้ถึงรอบนี้นะครับเราให้ learning rate เท่ากับค่าหนึ่งจากนั้นนะครับช่วงการรันตั้งแต่ช่วงนึงอีกช่วงนึงเราก็ลดลงมานะครับให้ learning rate อีกค่าหนึ่งลดลงไปเรื่อยๆเป็นนะครับ staircase กรณีของ staircase หรือนะครับหรือเราอาจจะใช้ระหว่าง training เราอาจจะใช้ manual delay decay ก็ได้นั่นก็คือทำการปรับนะครับทำการปรับอัลฟาเนี่ยนะครับจากการสังเกตนะครับการลดลงของนะครับคอสฟังชันอันนี้ก็คือใช้มนุษย์ดูเลยครับนะครับดูว่าใช้แมนนวลนะครับดีเคเนี่ยนะครับค่อยๆดูว่ามันลดลงยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้จึงค่อนข้างที่จะสำคัญมากนะครับ
เป็นอีกทริคนึงที่สามารถที่จะทำให้การเทรนนิ่งของเรานั้นนะครับทำได้รวดเร็วนะครับทำได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับโดยการนะครับทำนะครับ learning rate decay นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ